เอ้าเสียงอะไรกันล่ะแม่ลูกไอติมอะไรไอติมโบราณอ๋อโบราณไหมโบราณใช่เลยเหมือนความเชื่อโบราณผมเชื่อโบราณโบราณเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนนะมันใหญ่มากเลยนะผู้ได้เคลียอะไรใหญ่ไอศกรีมเนี่ยไอศกรีมโบราณเนี่ยเมื่อก่อนมันใหญ่มากเลยนะโอเคสิบบาทนี่กินไม่ไหวเลยนะเป็นไงน้องหมูอร่อยไหมรสชาติเฮ้ยทำไมใส่หัวลูกถั่วดำหรืออําจะเล็กลงแต่มันก็อร่อยเหมือนเดิมนะป้าบอกแล้วรสชาติเป็นไงจริงนะซื้อมาจากไหนมันก็อื้อน้องหมูชิมนะน้องหมูชิมน้องหมูชิมน้องหมูชิมแบบชิมแล้วถั่วดำไม่ถั่วดำจริงอ่ะแม่ป้าเอาตอนเราไม่เอาไม่กินหนูไม่กินเหรออร่อยจริงๆนะเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวซื้อมาหลายช่างเลยค่ะหรอมันมีหลายรสนะคะมีรสทุเรียนด้วยแล้วก็มีสตรอเบอรี่กะทิสลิ่มส่วนอันเนี้ยที่แม่กินเนี่ยเรื่องอะไรนะถั่วดำอร่อยค่ะมันมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอ่ะใช่อร่อยจริงค่ะน้องหมูไม่สนใจมั้งเหรอครับไม่เอาหรอกไม่เอาทำไมมันจะมีกลิ่นหอมๆมันของเขาอยู่แล้วอ่ะคือกลิ่นเขาเป็นเอกลักษณ์ค่ะมันจะไม่เหมือนของอาจจะกินสมัยใหม่อ่ะแต่ว่าแม่ว่าไม่ชอบแม่อร่อยใช่ถั่วดำมันเยอะเอาน้องหมูชิมมาเลยไม่เอาทำไมมันเป็นไรอ่ะกลิ่นมันหอมๆอ่ะเหมือนนมแมวไหมป๊าใช่กลิ่นนมแมวไหมใช่ไงอย่าไปฉีดมอสโซ่ลูกน้องหมูเหมือนกลิ่นนมแมวไหมคะอืมใช่ไหมใช่น่ะอร่อยจริงค่ะเฮ้ยอาจจะกินโบราณไหนป๊าชิมมั่งดิลองชิมเลยอย่าฉีดเล่นหรอกอืมใช่ไหมมันเป็นกลิ่นแบบมันกลิ่นมันหอมละมุนหอมอร่อยอ่ะอาจจะเป็นกลิ่นนมแมวแน่ๆเลยอ่ะน้องหมูนี่มันรู้จักของดีซะแล้วแล้วนมแมวได้มาจากไหนพ่อหวานฮะฮะนมแมวได้มาจากไหนได้มาจากแมวพ่อไม่รู้ได้มาจากแมวโอเคครับซื้อมาเยอะเลยค่ะปิดคลิปครับไอติมโบราณไอติมโบราณอร่อยจริงค่ะรสเดิมจัดไปครับจัดสมัยก่อนที่เคยกินดีครับโอเคอร่อยอ่ะ